ติวข้อสอบป.6บทที่1ชุดที่1เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์ตั้งใจฟังคำถามนะครับการที่นักเรียนต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกภาคเรียนเพื่อประโยชน์ในข้อใดเฉลยขอไข่เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของตนเอง2เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของมนุษย์คือข้อใดคอควายมวลและส่วนสูงการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการจิตใจลงสองคนและสติปัญญาสามเฉลยขอไข่4การเจริญเติบโตและมีการพัฒนาการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรสัมพันธ์เพราะร่างกายเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีพัฒนามากขึ้นถูกต้องสัมพันธ์กันเพราะเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีพัฒนาการมากขึ้นนี่วันสามในชุดนี้ป่ะอ๋อจำได้หมดแล้วนะครับจำไม่ได้กุดงั้นฝึกต่อนะครับสารอาหารในข้อใดที่มีผลต่อการพัฒนาการของทารกมากที่สุดโปรตีน6ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับข้อ6ตอบข้อคอควายนะการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ใช่การนอนหลับนะ7ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานต้องปฏิบัติอย่างไรครบ5หมู่ดื่มนมและออกกำลังกาย8อาหารที่ให้แคลเซียมช่วยเพิ่มความสูงคือนมขอไข่นม9ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด9เฉลยข้ององูโอวูเอมบริโอฟีตัสเบิร์ดทันไหมครับ9นี่เฉลยข้ององูนะโอวูมเอมบริโอฟีตัสเบิร์ด10การวัดการเจริญเติบโตที่ง่ายที่สุดคือข้อใดการชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลยขอไข่การชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น11ข้อใดคือการเจริญเติบโตของร่างกายที่ถูกต้องที่สุดในชั้นนักเรียนหญิง2เป็นชายงองูผู้ชายและผู้หญิงอายุ16ปีผู้ชายจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าผู้หญิง11งองู12จากกราฟการเจริญเติบโตของมนุษย์ข้อใดถูกต้องที่สุดงองูงองูคนที่มีอายุมากส่วนสูงจะไม่เพิ่มขึ้น13ลักษณะของเพื่อนในข้อใดที่ควรคบมากที่สุดแดงมักทำให้วิชัยหัวเราะยิ้มได้ขาวกับเขียวชวนกันไปเที่ยวสถานเริงรมย์ส้มเตือนเหลืองเมื่อเห็นว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องงองูทองกับเงินไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกัน13เฉลยข้อคอควาย14กลุ่มคนในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด14เฉลยกอไก่เพื่อน15ร่างกายของคนเราเริ่มมีการเจริญเติบโตตั้งแต่เมื่อใด15เฉลยคอควายหลังจากปฏิสนธิเริ่มสร้างร่างกาย16สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีผลมาจากข้อใดไม่มันมี1ไงกินอาหารที่มีประโยชน์2ออกกำลังกายอยู่เสมอ3ไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติด4พักผ่อนเพียงพอตอบข้อใดดีที่สุดครับตอบข้ององูข้อ1 2 3และ4ต่อนะ17วัยรุ่นต้องการสารอาหารพวกโปรตีนมากเนื่องจากสาเหตุใดวัยรุ่นต้องมีพลังงานมากผิดสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกาย17ขอไข่ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเริ่มอ้วนควรแก้ไขอย่างไร18เฉลยคอควายออกกำลังกายสม่ำเสมอ19ข้อใดไม่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน yes. ดื่มนมทุกวัน19เฉลยข้อกอไก่ดื่มนมทุกวัน20ร่างกายของเราจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อใดผิดอาหารและพันธุ์
ทุกกรรมการเจริญเติบโตของมนุษย์ชุดที่2การปฏิสนธิคือข้อใด1เฉลยกอไก่การกำเนิดของทารกการเจริญเติบโตของร่างกายคือข้อใดสองเฉลยข้ององูการที่ร่างกายมีความสูงเพิ่มขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นสามส่วนสูงของคนเราจะหยุดเจริญเติบโตเมื่ออายุเท่าไหร่เฉลยคอควาย25ปีสี่การเจริญเติบโตของมนุษย์เป็นกราฟรูปใดสี่กอไก่ห้าช่วงใดที่เด็กเจริญเติบโตได้รวดเร็วที่สุด5เฉลยกอไก่1ถึง5ปีมัวแต่เกาจำกราฟไม่ได้เหรอตอนอายุช่วงต้นน่ะจะมากสุด1ถึง5ปี6การวัดการเจริญเติบโตเป็นไปตามข้อใดวัดถูกก่อ6เฉลยข้ององูวัดความสูงวัดขนาดศีรษะวัดความยาวของแขนขางองูถูกทุกข้อ7หน่วยงานใดที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเจริญเติบโตเจ็ดกอไก่กลมอนามัยต่อนะครับแปดวัยใดที่ขี้เหงาและขี้น้อยใจวัยชราถูกเก้าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของวัยรุ่นยาบำรุงสิบการเจริญเติบโตของเพศหญิงและเพศชายจะหยุดพัฒนาเมื่ออายุเท่าไหร่คอควาย20ปี11ข้อใดมีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นมากที่สุดโปรตีน11ขอไข่โปรตีน12เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายในช่วงอายุใดเฉลยกอไก่12ถึง13ปี13วัยใดที่ร่างกายเราหยุดการเจริญเติบโตวัยผู้ใหญ่งองูวัยผู้ใหญ่14เด็กผู้ชายจะมีพัฒนาการทันเด็กผู้หญิงเมื่อมีอายุเท่าไหร่14เฉลยขอไข่14ถึง15 15ในวัยเด็กเราสามารถสังเกตการเจริญเติบโตได้จากสิ่งใดสายตาวัยเด็กการขึ้นของฟันแท้16การสำรวจการเจริญเติบโตของตนเองทำได้อย่างไรขอไข่ประเมินผลจากน้ำหนักส่วนสูงและอายุ17ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของร่างกายงองูการกินยาลดความอ้วน18ในวัยใดที่มีอัตราความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววัยรุ่นต่อนะพูดเรื่องความสูง19ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากข้อใดถูกทุกข้อพันธุกรรมการอบรมเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อม20สิ่งที่บอกให้เราทราบว่าร่างกายมีการเจริญเติบโตคือข้อใดถูกทุกข้อมวลมากขึ้นความสูงมากขึ้นเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ครับเอาต่อไปนะครับก็จะหยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าวันพรุ่งนี้รีบเข้ามาเรียนนะครับก็จะติวเรื่องสารเสพติดในคราวหน้า